อายุในห่างกัน13ปีครับโอ้โหส่วนสูงนี่ถือว่าใกล้เคียงนะครับ1เซนติเมตรเท่านั้นเองครับ179กับ180ประสบการณ์แน่นอนครับนักมวยไทยของเราเนี่ยถ้าต่อยมาถึงอายุ20เนี่ยโอ้โหคือบางคนนี่ก็หลักร้อยครับต่อยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ว่ามวยต่างประเทศนี่ก็อาจจะเริ่มไม่เร็วเท่าของไทยครับจะไปผ่านสังเวียนมวยสมัครเล่นหรือว่าเป็นกีฬาการต่อสู้ชนิดอื่นๆนะครับก่อนที่จะมาเมืองไทยขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับโอ้ใหญ่เลยครับอิหร่านรายนี้ครับส่วนนักชกจากจังหวัดพิจิตรประเทศไทยครับอยู่ในมุมดำนะครับก้องชัยวัฒน์รายนี้เรื่องของความเก๋ากระดูกประสบการณ์ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเลยครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าเจอนักชกที่ใหญ่แบบนี้ครับจะเตะอยู่หรือเปล่าครับขุนพลจากพิจิตรของเราครับกรรมการเสมาครับนี่นะชื่อมากลางเวทีของเขาเนี่ยอาจจะลดลงมาครับของเราก็อาจจะน้ำหนักสบายๆกรรมการเสมานี่คนบ้านเดียวกับผมนะอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรครับอ้าวเป็นอะไรโดนหมัดครับโอ้มีจับที่จมูกครับโดนไป1หมัดก่อนแล้วครับตอนนี้โอ้โดนอัปคัตอีกทีนึงครับก้องชัยสัญญาณอันตรายมาแล้วครับดูไม่ค่อยดีครับจับแล้วเกี่ยวเทคู่แรกที่ล่อไป4ยกเลยนะครับมียกพิเศษด้วยคู่นี้ครบ3ยกหรือเปล่าครบ3ยกหรือเปล่าครับมาแบบนี้ครับโอ้โหดูครับไล่ทุบเอาเลยนะครับใหญ่ๆหนักมีโยกด้วยหาจังหวะอย่าไปไหนเอาสับไม่โดนครับแม่เสียหลักไปเลยโอ้สถานการณ์ชักจะจำแย่ครับทางด้านก้องชัยชอชัยวัฒน์ดูว่าฝีมือเนี่ยจะหนีพ้นหรือเปล่าครับเจอตุยทองขึ้นหน้าโอ้ลงแล้วครับโอ้กรรมการสับมือเลยครับนับ 3-4 เลยครับโอ้ดูว่าจะไหวไม่ไหวครับเจอเข้าไปเห็นหมัดแรกนี่ก็ดูไม่ดีครับจะดูว่าเราจะโต้ยังไงคืนต้องกัดฟันแล้วครับต้องกัดฟันเลือกออกครับไม่โดนศอกเขาก็พยายามจะต่อยหมัดมาลำตัวเราก็เตะไปพร้อมๆกับที่เขาต่อยนะเจอกันแล้วครับเจอแล้วยาวๆครับแต่พอโดนหมัดก็ทำท่าไม่ดีครับสับคืนไม่โดนในล็อกไว้ก่อนครับโอ้เรียวแรงยังมีครับก้องชัยเอาหน่อยครับถือหรือยังครับโดนนับไป1ครั้งเหมือนจะพยายามอยากจะเอาคืนอยู่ครับเดี๋ยวดูว่าจะพลิกเกมพลิกล็อกได้หรือไม่แม่โดน 1-2 อีกแล้วโดนอีกแล้วครับเด้งไปเด้งมาติดอยู่มุมดำหน้าบ้านโอ้อัปคัตอีกทีนึงบวกศอกครับพยายามบวกศอกอยู่โอ้โดนบาดทำท่าไม่ดีครับเอาเดี๋ยวดูครับจะตั้งลำยังไงดีแบบนี้เตะไปไม่ถึงอาวุธยาวๆครับแข้งเท่านั้นครับตอนนี้ครับไปบวกหมัดขวาไม่โดนยังไงครับโซซักโซเซพอสมควรเลยครับโดนเข้าไปต่อยลำตัวขึ้นใบหน้าอยู่ไม่อยู่ยังอยู่ครับกัดฟันต่อยหมัดขวาขึ้นไปก็อยากจะเห็นนะครับว่าถ้ามาซูดเนี่ยโดนบ้างแล้วจะเป็นอย่างไรครับตอนนี้นี่เป็นฝ่ายไล่ยำก้องชัยก็เป็นส่วนใหญ่นี่ครับเอาเริ่มโดนแล้วเหมือนกันครับเอาครับแต่เริ่มโดนหมัดแต่หน้าตาชักจะแตกตื่นเหมือนกันครับตอนนี้มาซูดนี่ฮะต้องกอดเลยครับขอให้สู้ครับเชื่อว่าลูชนะยังมีหน้าตาแตกตื่นที่เป็นยังไงครับตกใจนะเจอมาทางเราบ้างมีตกใจแต่ตอนนี้เขาแหมเขาเป็นคนต่อยเขาเป็นคนสับมาสิต่อยขวามาสับมาอีกโอ้ยดูครับกลางตำรารับไว้ก่อนคุณพระระฆังมาพักแป๊บเดียวไปดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับว่าก้องชัยเนี่ยโดนช็อตไหนเข้าไปถึงกับโดนนับนี่ครับลำตัวโอ้มาซูดสายล้วงลำตัวแล้วขวาขึ้นบนครับหมัดนี้นี่อารวาห้องเต้ไปเลยครับดูอีกมุมนึงครับซ้ายโอ้ง้างเข้าลำตัวแล้วขวาเข้าเต็มคางครับอยากจะทานทนครับทางด้านก้องชัยชอชัยวัฒน์พอโดนหมัดสะสมไปเรื่อยๆนี่โอ้โหบางทีมึนๆแล้วแหมพอฟื้นมาแล้วมันยังไม่เต็มร้อยครับแต่ก็พยายามกัดฟันสู้ตลอดนะครับเนี่ยจังหวะ แมตช์จะเตะเขาอาวุธยาวๆครับแต่ว่าเจอหมัดเจอศอกครับมาจากไหนไม่มีใครทราบได้ครับดูครับไม่บอกไม่กล่าวด้วยบางทีครับหมัดมาครับขวาแล้วซ้ายครับนี่ก็พยายามจะเอาตัวรอดให้ได้อย่างสุดฤทธิ์สุดเวียงเหมือนกันเลยครับยังไม่ทันตั้งลำดีครับแกหัวบุกมาอีกแล้วพอไม่โดนแล้วเจอคืนครับไล่ขย่ำเนี่ยครับทั้งต่อยทั้งสับครับเดี๋ยวมาดูยกนี้นะครับว่าก้องชัยเนี่ยจะแก้สถานการณ์ของตัวเองอย่างไรครับมาซูดนี่หวังถึงน็อกแน่นอนขนาดท่ากัดฟันยางแกงหน้ากลัวเลยเมื่อกี้ อย่าว่าแต่หมัดเลยโอ้แล้วใหญ่เหลือเกินอ้าวยกที่2ครับลุยกันต่อครับเตะซ้ายครับเดินเข้าหาขยับเข้าไปก้องชัยวัดเจอแข้งอุ้ยก็แหะเตะทีสถานสวงครับซ้ายหน้าขวาหลังเตะเข้ามาจับได้เกี่ยวได้โอ้โหดูครับแหมเขาก็หวดแล้วคืนแล้วครับเอาครับยังสู้อยู่ครับก้องชัยแทงได้ครับแต่ว่านี่ครับศอกต้องทำงานหน่อยครับระยะใกล้ๆฟันถือว่ายังมีน้ำหนักอยู่แต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าเป้าอยากเดินต่อก้องชัยครับสับล่างเอาแล้วครับแหมแบบนี้นี่ได้ลุ้นเอารับหมัดป้องกันตัวดีๆครับวงในเกาะมาเขาก็เป็นนะครับมาซูดวงในพยายามเดินไล่ทำเอาคืนเลยครับเพราะว่าเสียนับไปแล้ว1 นับในยกแรกครับแล้วก็ต้องระวังหมัดเขาดีๆด้วยครับโอ้โหบอกให้ระวังหมัดศอกมาเลยครับศอกมาเลยต่อยมาที่สับขึ้นไปเอาครับตอนนี้นี่มาซูดเห็นแล้วครับลำตัวชักจะเอียงครับตอนนี้ไหวไม่ไหวอยู่ไม่อยู่เอายังบวกศอกมากดมาแล้วล้วงท้องโอ้จังหวะซ้ายลำตัวนี่หนักจริงๆครับมาซูดโอ้แต่ว่าก้องชัยนี่เราเห็นแล้วนะครับว่าโดนหลายช็อตยังยืนอยู่ได้ครับนี่ครับก็โดนสะสมมาเยอะเหมือนกันเลยครับมาซูดเองก็ออกหนักแรงๆครับส่วนก้องชัยพยายามกัดฟันพยายามฮึดขึ้นมาตลอดครับโอ้โหโดนกดหัวมาแทงครับโดนกดหัวมาแทงครับเอาคืนหน่อยครับก้องชัยโดนลำตัวอีกแล้วต่อยลำตัวคืนหมัด 1-2 มาอยู่ไม่อยู่ครับจังหวะนี้ครับเข้าเบรกอีกแล้วมาซูดเข้าเบรกอีกแล้วโอ้ดูครับมาปิดล่างต่อยบนปิดบนมาล่างเอาครับหุบซ้ายไปทีนึงโอ้เด็ดนี่ครับความใหญ่ไม่ไหวครับแม่เจอถล่มเอากรรมการเสมายังไม่นับครับโอ้แต่ว่าชุดใหญ่รอดไม่รอดโอ้ปอแปรไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้เมาครับทั้งจุกทั้งเมาทั้งล่างทั้งบนครับโอ้เจ็บทั้งตัวแบบนี้ดูจังหวะครับดูครับหมัดขวาอีกทีหนึ่งเมาอีกแล้วครับโดนซ้ายไปอีกขวาไปอีกต่อยหนักแรงจริงครับมาซูดยังไงครับติดอยู่ตรงนั้นเลยครับโอ้โหแล้วเจอไปอีกศอกนึงครับกลางศีรษะเลยครับหมัดมาอีกแล้วชุดใหญ่อีกแล้วทั้งหมัดทั้งเข่าครับเสียบเข้าไปสับเข้าไปครับโอ้โหตอนนี้ครับละเอียดไปหมดแล้วครับละเอียดไปหมดแล้วครับก้องชัยหมดยกที่2มาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับก้องชัยกับมาซูสจากอิหร่านครับเดี๋ยวดูว่าเปิดมหากรรมยำใหญ่เลยครับยกที่แล้วทางด้านมาซูดครับทั้งหมัดทั้งศอกครับมาเป็นชุดแล้วต่อยหนักด้วยนะครับโอ้ต้นๆนี่ก็พยายามกัดฟันสู้เต็มที่ครับก้องชัยแต่ด้วยนี่แหละครับเสียสีไปแล้วครับโดนเข่าเข้าไปกดโอ้โหมีหลายช็อตนะครับที่โดนหนักๆเจ็บๆทั้งนั้นเลยครับแต่ก็ยังพยายามยืนแล้วก็ลุกขึ้นสู้ตลอดครับหัวใจนักสู้ของมวยไทยครับนี่ซ้ายครับเต็มหน้าง้างมาแล้วเสียบเข่าซ้ายครับโอ้โหเห็นแล้วนี่ต้องบอกว่าสะท้านแทนเลยนะครับดูครับจังหวะลุกไล่ของมาซูดครับเขาเองก็เป็นมวยมีอาวุธหลากหลายเหลือเกินโดยเฉพาะเนี่ยฮุกซ้ายตัดลำตัวครับหนักแรงมากครับนี่ขวาอีกทีหนึ่ง พยายามกัดฟันบวกศอกเหมือนกันนะครับก้องชัยแม่ตอนนี้เรียกได้ว่าต้องพึ่งปฏิหารเท่านั้นแหละครับที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ครับดูฮะโดนแต่ละดอกแต่ละเม็ดครับ โอ้เข้ามุมแบบที่นี่ที่ไหนอ่ะที่นี่บีทแอคทีฟครับไบเทคบุรีครับมายกที่3ครับขอลุยอีกสักเฮือกนึงนะอีกสักเฮือกนึงนะเจอหมัดมาอีกแล้วก้องชัยจะต่อยคืนครับยังไม่ได้จังหวะเตะเพิ่งละกันแต่ก็ไม่โดนเจอแข้งคืนมาเตะซ้ายคืนไปเจอเจาะล่างก้องชัยขยับเข้าไปครับเตะซ้ายครับสู้ด้วยหัวจิตหัวใจสู้ด้วยจิตวิญญาณเจอหมัดอีกแล้วหมัดขวานี่ถือว่าทำงานได้ดีครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับของมาซุสยังเดินอยู่ครับก้องชัยโอ้ถือว่าหัวใจเนี่ยสอบผ่านแล้วครับเดี๋ยวนัดหน้ามาใหม่นี่เจอตัวเท่ากันเนี่ยเชื่อว่ามันแน่โอ้ลำตัวอีกออกอาการไม่ดีอีกแล้วครับก็ยังบวกศอกอยู่แม่จับไว้ขอที่เดียวครับโอ้มาซุสมาสอกอีกแล้วครับดูจังหวะเดินของเขานี่น่ากลัวมากครับแล้วเป็นด้วยครับรู้จักหลบรู้จักหลีกรู้จักผ่อนโอ้เอาครับโดนอัปเปอร์คัทอีกแล้วพยายามบวกอยู่เกมนี้ต้องบอกว่าเป็นของมาซุสแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก้องชัยก็พยายามกันเนี่ยครับเดินเข้าไปเจอถีบไว้ครับเจอศอกมาอีกครับเจอศอกมาอีกครับแล้วเจอตอดล่างไว้หมัดขวาครับพยายามทิ้งไว้ครับก้องชัยมาสุดซ้ายหน้ากระแทกไว้ขวาลำตัวแหม่เฉียวๆไปครับโอ้ดูหน้าตาครับตูดบัวหมดแล้วครับก้องชัยแต่หัวใจยังสู้เอาโดนสอยดาวมาอีกแล้วก็นี่ครับพอเลยครับยุติดีกว่าครับบอบช้ำครับเพื่อความปลอดภัยครับพอก่อนแค่นี้ครับ TKO ยกที่3เลยครับภาพช้าๆครับจังหวะเตะขวาของมาซุสครับแล้วก็ชื่นชมหัวใจของก้องชัยด้วยครับสู้ได้เต็มที่เต็มถังเลยครับสู้ได้เต็มที่เต็มถังครับจังหวะที่สับไม่โดนนะครับพยายามเนี่ยครับสอยล่างแต่พอสอยเสร็จปุ๊บแหมโดนขยับเข้ามาเอาคืนเลยครับก็เหลือเชื่อเหมือนกันนะครับว่ายื้อมาจะถึงยก3ได้ครับทางด้านก้องชัยนี่ครับโอ้โหหมัดนี้กรรมการทนไม่ไหวแล้วล่ะครับโบกมือดีกว่าครับโอ้โหแล้วดูทั้งแตกทั้งบวมตานี่ปิดไปแล้วครับตาขวาโดนหนักจริงๆนะครับก้องชัยช.ชัยวัฒน์และผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout White Corner Masood from Iran ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาคู่ต่อไป12ปันนาครับเจอกับก้องริมพรหม